และโซเชียลก็ได้แปลกใจเนื่องจากพลอยเองก็ได้มีแฟนเป็นผู้ชายมาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันะค่ะว่าสถานะของทั้งคู่นั้นตอนนี้อยู่ในสถานะใด สวัสดีค่ะเราให้เพื่อนฟังในวันนี้จะมาพูดถึงความรักที่ไม่จำกัดคำว่าเพศของนางเอกสุดแซบอย่างพลอยเชร์มานและตอนนี้กำลังโดนจับผิดว่าได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างคอดีนอาทิตยะหรือคอดีนฮอร์โมนหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับพอยเชิ์มาและคอดีนฮอร์โมนหลังจากที่พลอยได้อัพรูปคู่กับสาวคอดีนไปในวันที่20เมษาที่ผ่านมา ทำให้ชาวเน็ตได้แตกตื่นมากเนื่องจากเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแม้จะเป็นเพศหญิงทั้งคู่และโซเชียลก็ได้แปลกใจเนื่องจากพลอยเองก็ได้มีแฟนเป็นผู้ชายมาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันะค่ะว่าสถานะของทั้งคู่นั้นตอนนี้อยู่ในสถานะใดล่าสุดพลอยเชอร์มานก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับสาวคอดีอีกครั้งเนื่องจากเป็นวันเกิดของสาวคอดีน จึงทำให้ชาวโซเชียลถึงกับรุนว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ